น่าเอาข้าวลงมาโยนบ๊บลงไปเลยต้มยำใครเข้ามาดูแล้วให้พิมพ์คำว่าต้มยำแล้วเคาะหัวใจรัวๆพร้อมกับกดแชร์การแชร์เท่ากับการสนับสนุนมีส่วนร่วมเปิดค่าการมองเห็นให้เจบานพิมพ์คำว่าต้มยำแล้วกดแชร์เคาะหัวใจรัวๆต้มยำจ้ะต้มยำไก่ยำไก่กินไปเยอะแล้วเนี่ยข้าวจะหมดจานแล้วนึกขึ้นได้อะไรสดซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆใน Facebook จะแบบว้ายเจ๊บานไม่ไลฟ์หรออะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่อยู่นะยังเคลียร์งานไม่เสร็จตื่นสายนอนใกล้เช้าหลายอย่างสิ่งเจ๊มาแล้วจ้ะยังไงก็ดีเจ๊มาแล้วจ้ะต้มยำต้มยำกินอะไรกันวันเนี้ยยำยำไก่อร่อยแม่พ่อทำพ่อกับแม่ทำฝีมือจริงครับพี่สุสวัสดีแม่ยุ้ยเมื่อคืนตอนมันฝนตกต้มยำแซ่บๆเลยไอ้ส้มยำไก่อร่อยสบายดีจ้ะตอนนี้หอมเป็นหนังนอนยุ่งเตะสวัสดีค่ะพี่สรัญญาเปิดค่าการมองเห็นให้หน่อยดิพิมพ์คำว่าต้มยำแล้วเคาะหัวใจมาน้ำตาล่วงเลยอร่อยสองร้อยกว่าบาทหม้อเจ๊ขายอยู่ในติ๊กต็อกด้วยนะทักทายติ๊กติ๊กลุงแอนหนูขอข้าวทั้ง5บาทเถอะต้มยำไก่จ้ะชื่นใจจังสมุนไพรที่บ้านยังไม่พอยายดมยังแบบหอมน้ำใบเตยที่พ่อกับแม่ทำน้ำชาใบเตยต้มน้ำใบเตยไม่ใส่น้ำตาลนะต้มใบเตยให้มันหอมโหชื่นใจคักแหงได้อะไรกินกับมั่งเพื่อนๆมันหยุดร้อนเลยสะใจใ
ร้อนๆเนี่ยดีมากเลยขอบคุณนะคะกลมๆไข่เจียวเหรอทำไข่เจียวกินเหรอเดี๋ยวขอข้าวอีกนิดนึงแล้วกันเนาะต้มยำแซ่บๆกะว่าจะซดให้หมดคนเดียวนั่นแหละรู้ป่ะถึงไม่หมดก็คือจะกินต่อนมันให้หมดหม้อเดือดนี่ใช้ดีกินข้าวมันไก่กินด้วยค่ะมาค่ะอยู่ไหนอ่ะเอมอยู่ไหนวันนี้อ่ะคล้องคอดิพี่สวัสดีพี่ลุงสื่นใจแห้งสาวลายบางต้องถามว่าต้องถามกันเลยทีเดียวว่าอยู่ไหนนี่ยำจะกินหมดจานแล้วแต่พ่อคงดีใจแกทำรสชาติดีโอ้โหดูพริกออก2เม็ดเลยไก่เหนียวไม่รู้เรียกว่าไก่อะไรไก่เหนียวมั้งเปิดข้ามาการมองเห็นนะพิมต้มยำมาการบรรเจริญทำอะไรอยู่หมอหางกวดเขาโปรโมทอันนี้ใหญ่เลยวะอยากไปวะแพเปียกแพอะไรเนี่ยน่าสนุกจังสวัสดีค่ะพี่จันสุดาผัดดอกผัดดอกคะน้ากับเห็ดฟางใส่หมูกุ้งน่าสนใจต้มยำไก่ครับยำไก่ยำแบบสับมะม่วงพริกเผาอ่ะกินกับสาระแหน่โหระพาผักแพวต้มยำอะไหล่ไก่สดน้ำฮะฟินพี่ฟินมากมันเหมือนแบบสดชื่นปลาจีนบรรยากาศดีมากๆพี่โอเปิ้ลไปทำอะไรไปตรงไหนสวัสดีพี่สุภรัตน์ไปโซนไหนของปลาจีนปลาจีนบุรีเที่ยวที่ไหนดีควรขับรถไปเล่นตรงไหนฝนอย่างเงี้ยนครนายกปลาจีนบุรีเนาะก็โอเคแล้วนะสำหรับคนในเมืองไปเที่ยวอะมาชาร์จแบตเหรอฟิลไหนอะแคมปิ้งเหรอปลาร้าสับแบบสุกและน้ำแกงเผ็ดจะแซ่บอยู่นะสวัสดีค่ะแซ่บค่ะพี่ไก่เชษฐ์แซ่บอยู่จ้ะร้อนอยากกินร้อนๆแต่ก็เป่าซะละร้อนจะชมเขาใหญ่
ขียวชุ่มๆอากาศดีจะมีช้างไหมแกงคั่วปลาดุกใบชะพูต้มยำต้มยำจ้ะน้ำหูน้ำตาไหลอร่อยว่าจะแต่งหน้าแต่งตาก่อนข้าวก่อนแล้วกันเนาะร้อนๆเผ็ดๆมันถึงจะแซ่บถ้าเกิดว่าเราแบบกินเมนูแบบจืดอย่างเดียวมันไม่แซ่บอ่ะถ้าเป็นแกงจืดขอใส่พริกไทยเยอะๆหน่อยนะอะไรเงี้ยหรือร้อนๆซดมันชื่นใจแล้วมีกับข้าวเมนูเผ็ดๆสักอย่างสมมติมีแกงจืดแล้วก็มีแบบผัดเผ็ดใบยี่ราผัดเผ็ดใบกะเพราอะไรเงี้ยคู่กันแนมกันร้อนครับผมเผ็ดๆเปรี้ยวขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุสาธุนะคะพี่จ๋าว้าเผ็ดเพราะว่าพริกเป็นพริกไอ้นี่ไงพริกคั่วหยาบแม่พริกทอดพริกดำอ่ะพริกแห้งอ่ะคั่วหยาบขอบคุณค่ะปกติดูย้อนหลังฮะหนูกินไลฟ์สดไปกินถ่ายวิดีโอไปประมาณสัก 7-8 นาทีได้อันนี้คือข้าวเบิ้ลเนี่ยมาไลฟ์สดให้ดูเนี่ย กลายเป็นว่าเรากินแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ไปเลยให้แฟนๆดูเนาะกลายเป็นคนกินออกสื่อเนาะบางทีมันมีเสียงดังจับๆจับๆเหมือนกันนะเมื่อวานมีคนติอยู่นะแต่มันดังอ่ะมันเป็นกินเผ็ดกินเมนูเผ็ดเปรี้ยวอะไรเงี้ยกินแบบไม่ได้เผ็ดมากไม่ไหวมันเผ็ดแล้วมันจับๆไงวรรณพรกินยังไงให้แบบทำไม่ได้อะแล้วเราบางคนกินเผ็ดกินเปรี้ยวเราก็ไปไล่ดูนะเมื่อคืนนี้เราดู YouTube ไอ้นี่กุ้งแดงๆที่ว่าดิบๆอ่ะเอ้ยน่ากินว่ะแพงใช่ไหมกุ้งอันนั้นอ่ะเลดคิงไคลคับอะไรก็สักอย่างโลนึงแบบหลายๆพันอ่ะเห็นเขากินแล้วเขาดูดหัวมันโอ้ยแต่แซ่บ กินเผ็ดกินแซ่บอ่ะจะให้มานั่งกินเรียบร้อยอ่ะไม่ได้หรอก
คนดูรับไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปดูคนอื่นเลยจริงๆนั่งมานั่งตำหนิคนอื่นรำคาญบางครั้งมันแบบหูมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์มันกินอย่างที่เขาสั่งไม่ได้บางทีเป็นชาวเน็ตอะไม่ได้เป็น FC หรอกสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้อะไรเงี้ยเรามานั่งกินนะพอเราคนชอบกินเผ็ดกินแซ่บแล้วที่บ้านเรากินผักกินหยงเอียงแบบว่าเคี้ยวผักแบบมานั่งแบบไม่สนุกไม่เพลินก็ที่เป็นเพนนิงปั้มใส่การเกงกระโปรงงานตัดของที่ร้านสยืดใส่สบายไม่มีของแล้วไม่ต้องสืบนี่จะนำเข้าสินค้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจะตามหรือไม่ตามไปเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้มีตอนเย็นมีไปกินข้าวกับครอบครัวชอบคุณยายทำของข้าวคนตาทานเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วก็ดูกาลเทศะอยากกินไลฟ์สดแบบเป็นช่องส่วนตัวเราก็เข้าใจคำวิพากษ์วิจารณ์นะเราเป็นสาธารณะแต่เราบอกกลับอ่ะก็ลองรับให้ได้นะเราก็สะดวกแบบนี้บางทีอ่ะบางทีคนตำหนิอย่างเดียวก็เฮ้ยวุ่นวายรำคาญขอโทษนะที่คิดแบบเนี้ยปรับปรุงให้ได้อ่ะปรับปรุงอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างให้ตามชาวเน็ตทุกอย่างตามไม่ไหวหรอกเด้อวุ่นวายรำคาญกูดังชนเสร็จยังไม่ได้ลงเสาเข็มเลยแต่ว่าวันนี้ไฟเอาแล้วไหมว่าเปลี่ยนเป็นได้แบบละได้แบบแล้วก็เปลี่ยนได้แบบแล้วก็เปลี่ยนไงก็เลยไม่ทำสักทีอย่างบานอ้วนนั่นจะไม่อัปเดตอะอัปเดตอยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรถึงไหนเลยเราก็ดูมารยาทอยู่เราไม่ได้เป็นคนสะทุนสกุลต่ำขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบางอย่างบางเมนูมันไม่ได้ทำอะไรกินกันยังไม่บอกเลยบางคนเพิ่งเข้ามาถามหน่อยทำอะไรกินกันเผื่อเป็นไอเดียไม่รู้จะคุยอะไรถ้าไม่มีใครคุยด้วย หนิงขอบคุณมากๆนะมาดูตลอดแล้วเป็นคนสม่ำเสมอไม่เคยทิ้งบานอ้วนไปไหนเลยไม่เคยทิ้งเลยทุกวันจะมีข้อความคำว่าดูย้อนหลังจ้าแล้วก็แบบเอนจอยกับคลิปย้อนหลังของพยาบาลอ้วนตลอดระยะเวลาแบบนานแค่ไหนจนจำไม่ได้อะทำแบบหมูพูดถึงต้มเลือดหมูพี่ไอโบกี้เขาซื้อที่มันเป็นเซ็ตไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรหมูเด้งเลือดหมูมาเป็นหลอดอะต้มยำเหมือนเจ๊เลยใส่อะไรไก่หรือว่าอะไรลูกเปลี่ยนชื่อเฟซใหม่นะคะหน้าตาตาหน้าตาตาจากอะไรเป็นอะไรจ๊ะเพราะไม่สามารถรู้จริงต้มจับฉ่ายก๋วยเตี๋ยวเจ้าทำที่เราทำให้บ้านทานตีนไก่รสอร่อยข้าวจานที่สองอ่ะไก่ทอดต้มยำตีนไก่ให้มันรสจัดๆมันยำกะทิตีนไก่ป่ะ
ี่จิทำอะไรคะพี่จิทำอะไรคะจีเล็กหมูสับพี่จีรภาลูกค้าสบู่ไงโอเคค่ะคุณพี่มาบ่อยๆหนูจะได้จำได้หนูจำไม่ค่อยได้ขอโทษขอโทษจริงหนูจำไม่ได้จริงจำไม่ได้แต่ในมุมของหนูคือพี่เม้นน้อยไงพอเม้นน้อยปุ๊บพี่สนิทกับหนูแหละแต่หนูก็เลยจำพี่ไม่ได้มาบ่อยๆมาบ่อยๆจะได้จำกันได้จะได้ไม่อันนี้ลุงแอดไม่อยู่หรือธรรมดาจะเห็นลุงแอดด้วยอยู่กันหมดเลยค่ะอยู่คนละมุมพี่มาช้าหนูไลฟ์ไปนานแล้วแล้วก็ตอนที่หนูกินก่อนจะไลฟ์สดอ่ะหนูกินทำวิดีโอตอนแรกหนูจะไม่ไลฟ์แล้วหนูเปลี่ยนใจหนูไลฟ์สักหน่อยนึงเขากินกันอิ่มไปหมดแล้วค่ะหนูนั่งนี่นั่งอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะนี่นั่งอยู่ที่บ้านส่วนตัวพ่อก็อยู่แม่ก็อยู่พ่ออยู่มุมนึงแม่อยู่มุมนึงผัวอยู่มุมนึงผัวทักทายแฟนเพจดูเราพูดนะพูดนะนั่งอยู่พุ่นสุดโซฟาพุ่นนะอยู่ครบไก่เนื้อเหนียวหนึบแต่ไม่เด้งเนื้อหนึบแต่ไม่เด้งมันเป็นเนื้อไงหนังไม่ค่อยเหลือให้กินหนังเหลืออย่างเงี้ยหนังอย่างเงี้ยเสร็จแล้วน้ำพริกยายครอบครัวอบอุ่นสบู่ใช้ดีไหมพี่สบู่ใช้ดีก็บอกนะมันจะมีเกลือขัดผิวอีกแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเขายังทำอะไรไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไว้ก่อนไปเที่ยวกันไหมไปเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะขอดูก่อนนะวันไหนไปกินข้าวกับน้องจูนด้วยกันคะไม่มีวันไม่มีแพลนเลยค่ะยังไม่ชวนน้องจูนดิยังไม่มีวันว่าแบบจูนวันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันเลยจูนงานเยอะจูนงานมันเยอะจูนมันกลับไปทำงานประจำแล้วอะแค่ที่บ้านเขาให้กลับไปนั่นเถอะกลับดึกไอ้จูนอะบางทีต้องนอนที่ทำงานเดี๋ยววันหลังให้ยายดมทำให้ดูพี่สุภัตตาบอกว่าอยากให้ยายดมทำน้ำพริกปลากระป๋องให้ดูจังเลยได้เลยเดี๋ยววันหลังยายดมทำแล้วเดี๋ยวแกอัดวันไหนว่างแกก็นั่นตามเถอะยายก็ทำให้โอ้ยอิ่มว่ะอิ่มกินเยอะมากอันนี้คือมาไลฟ์สดนี่คือกินแบบว่าเกินครึ่งไปแล้วอะอัดคลิปไปเกือบ10นาทีอ่ะเธอมาเพราะคิดถึงการไลฟ์สดนะเพราะว่าไลฟ์สดมันสนุกไงกินไปคุยกันไปแบบสดๆอ่ะเจ๊ว่าสนุกดีแต่จะทำไลฟ์สดอย่างเดียวไม่รอดเลยยุคเนี้ยไม่รอดเลยต้องทำทั้งไลฟ์สดทั้งเก็บเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเก็บเป็นไฮไลท์แฟนเพจเห็นไม่ครบพี่บานไปไหนมาหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนไลฟ์สดไม่มีคนเห็นเป็นงั้นไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าพอทำวิดีโอก็โอเคก็ยังมีแฟนเพจยังมีคนนู้นคนนี้มาเห็นคลิปเราอยู่หลายเพจด้วยไงเราเป็นหมู่หลายที่น้องเล็กอาจจะไม่ชอบน้ำพริกกะปิเนี่ยแต่พี่แววชอบหวานก็ให้ตำหวานสรุปว่าไม่ไปกินหมูกระทะหรอไปกินหมูกระทะแต่กับพริกนี่เขาไปให้พวกพ่อแววลุงตีกินอ๋ออืมหนิงบอกว่ายายกับตาทำคลิปกินข้าวน่ารักดีเจ้าใครชอบดูคลิปยายดมกับตาจ้อยให้พิมพ์ว่าชอบดูยายดมกับตาจ้อยก็แกก็สนุกก็กิจกรรมของเขาทำเขาอยู่แล้วไงแค่มียกกล้องขึ้นมาถ่ายซะหน่อยอะไรเงี้ยแบ่งปันเพื่อนๆในโซเชียลไปอะไรเงี้ย
ทำผิดถูกยายกลัวอย่างเดียวกลัวชาวเน็ตมาดราม่าใส่พ่อใส่แม่จริงๆกลัวแบบกลัวคนเข้ามาด่าพ่อกับแม่นี่แหละแต่ก็ถ้าทำไปกลัวใช่ไหมไลท์เถอะนี่ๆๆขอบคุณครับโดนด่ามาเยอะแล้วล่ะนี่เขาด่าอะไรเงี้ยก็เราก็เราไม่จำเป็นต้องไปให้เขาด่าใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็เลือกแฟนๆที่คนที่เขาไม่คนเขาชอบเราเยอะด่าแม่ต่อยกับยายดมอีแกเหรอเปิดไหมเปิดไฟไหมให้มันเดือดตะบงนึงอ่ะไปละบัดว่านไปธุระต่อเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูก่อนวิ่งไปออฟฟิศไหมหรือเคลียร์งานเยอะเลยแต่ที่แน่ๆรอบเย็นอะไปยุทธยาวันนี้ไม่ได้อยู่ฝากโบกี้โบวี่ไม่รู้จะขายดีกันหรือเปล่ากังวลกันอยู่แต่ว่าธุระมันก็ต้องไปอะเนาะครับพี่มีนาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณชอบคุณตาเวลาทานข้าวบอกอร่อยทุกครั้งที่คุณยายทำ ฝืนแหละฝืนแหละตาจ้อยอ่ะหวานเท้ไม่หรอกเจ็บมันคนใจดีตาจ้อยใจดีชอบดูก็ลูกก็หลานดีหมดไม่ว่าทางฝั่งไหนสบายใจไปละไปเคลียร์งานต่อฝากสนับสนุนเพจพยาบาลอ้วนเพจแม่ต๋อยเพจคุณยายใส่วาร์ปนะคะเพจเครื่องกินนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนร้านเสื้อผ้าพยาบาลอ้วนด้วยนะจ๊ะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปดูทักทายน้องนางแบบนะคะเพื่อให้มีกำลังใจเนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสองสามวันมานี้ขายดีแพ็คของไม่ทันอยู่นะเนี่ยเด้งขึ้นของแม่อยู่เขาไลค์กันแล้วติ้งขึ้นมาก เห็นอยู่เมื่อกี้ยอดไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเน้นคุยกันมากกว่าแต่ว่าก็คือดีกว่าไม่ทำอะไรก็นั่นแหละก็อยากให้มันทำไปแบบเอนจอยไปงั้นแหละใช่ใช่พี่จุลีบอกว่าถ้าบอกไม่อร่อยก็ต้องอดกินสิครับอร่อยแต่จอยแกชอบรสมือยายดมอยู่ยายก็ไม่ได้คู่เข็นหรอกเขาก็ชอบเขาถือช้อนแล้วก็เอาย่างอย่างเงี้ยพอหลังๆมารู้ซีนเมคซีนเป็นบางทีก็ลืมดูสภาพนี่เวลาเป็นเมนจะเป็นอย่างนี้เลยนะใครเป็นมั่งเวลาเป็นเมนคือหน้าคือเย็นแบบหน้าที่ว่าเป็นกะแล้วก็ไม่มีรอยฝ้าเยอะก็เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเยอะขอบคุณพี่ทิวลิปนะจ๊ะภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะพี่ทิวลิปหนูมีความรู้สึกว่าคนดูไลฟ์สดเยอะขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่ายอดขายเราอะได้จำนวนแต่ไม่ได้ค่อยได้ตังค์เพราะว่าบานอ้วนอะมีแบบในเมื่อมันแบบคนดูน้อยอะไรเงี้ยหนูก็เอาของในโกดังอะค่ะกับงานที่คัดไว้เป็นไม่มีจำนวนอะสวยๆงั้นเลยนะบางทีสวยกว่างานสต็อกอีกนะเอาออกมาเซลเซลเซลลูกค้าก็ตีกลับมาเยอะเลยทีนี้ตีกลับหมายถึงว่าลูกค้ากลับคืนมาดูไลฟ์สดแล้วก็ออเดอร์สินค้ากันเยอะนะคะไม่ใช่ตีกลับอย่างนั้นหมายถึงว่าได้ของแล้วกลับมาดูไลฟ์สดต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าเลทเงินหรือเลทการมองเห็นหรือเลทการขายดีขึ้นในวันที่บัดอ้วนงองแงท้อแท้ขอกำลังใจอ่ะถ้าเทียบกับวันนั้นกับวันนี้มันรู้สึกภาพมันดีขึ้นนะคะเนี่ยคือเราอดทนแล้วก็ประเมินแล้วก็ปรับปรุงมาทุกวันประเมินกันตอนแรกก็คืออ่ะเราลองประชุมกันรายสัปดาห์แล้วก็ประเมินกันวันต่อวันอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ก็คือถ้าเราทำทุกวันขยันขันแข็งวินัยก็คิดว่าน่าจะเจอจุดที่เราโอเคอะไรเงี้ยค่ะยุย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 เจ๊กำลังจะไปแล้วหนูเจ๊ก็พร่ำเพ้อพรรณนาขอบพระคุณต่างๆก่อนจะจบไลฟ์ละเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะไปทำนู่นทำนี่นะคะไอ้โบวี่ก็ชื่นอกชื่นใจยอดขายดีมาสัปดาห์นี้ยอดขายเขาดีเขาก็ชื่นใจว่าเออเขาทำได้นะอะไรเงี้ยเงินเขาก็ได้เท่าเดิมนะแต่ว่าหัวใจมันฟูมากขึ้นกำลังใจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะเธอกำลังใจเนี่ยมันทำให้คนมันไปไหวจริงๆนะเธอนี่สระผมออกผมเริ่มออกส้มนะเดี๋ยวจะไปเติมสีอยู่
กำลังใจเนี่ยสำคัญคุณทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรเงินมากเงินน้อยแค่ไหนเนี่ยกำลังกายอ่ะมันต้องมีแต่กำลังใจที่ดีอ่ะมันดียิ่งกว่าจริงไหมก่อนจบไลฟ์ขอคำว่าใจให้บานอ้วนเก็บหน่อยดิขอเก็บหัวใจด้วยการพิมพ์นะไม่ใช่ขอหัวใจนะพิมพ์คำว่าใจมาดิใครที่แบบเออกูชอบมึงแหละเจ๊บานแม่ชอบหนูชอบพี่บานชอบน้องบานชอบลูกบานพิมพ์คำว่าใจมาให้หน่อยขอเก็บกำลังใจแล้วก็ฝากไปให้น้องโบกี้โบวี่และทีมงานไลฟ์สดด้วยที่ไลฟ์กันอยู่ที่เพจหลักเดี๋ยวตอนบ่ายก็น่าจะไปไลฟ์อยู่ที่ TikTok นะคะได้เงินมั่งไม่ได้เงินมั่งนะคะภาพรวมก็รู้สึกว่าแนวโน้มดีขึ้นนะคะตอนแรกมันแบบยิ่งแชร์คนดูยิ่งลดคุยด้วยไม่มีใครคุยด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบค่าการมองเห็นมันพิลึกพิลั่นไปหมดส่งให้ใครก็ไม่รู้มาดูไลฟ์สดเราอะไรเงี้ยขาประจำก็ถามหาเมื่อเขานึกขึ้นได้หรือเจอคอนเทนต์บางอย่างของเราอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้หรือไม่เป็นไปตามที่เราทำงานอะไรเงี้ยใจมันเสียไปหมดเลยอะค่ะคิดว่าหลายเพจเป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้สำหรับของบานอ้วนค่อยๆดีขึ้นยังมีนัยยะสำคัญก็รู้สึกชื่นใจนะขอบคุณกำลังใจนะคะที่ให้พยาบาลอ้วนโดยตรงแล้วก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องนางแบบไม่ CF ก็ไปเป็น FC ช่วยกันสนับสนุนให้มันรู้สึกว่าเออเนี่ยไลฟ์สดแล้วมันสดชื่นขึ้นมาหน่อยให้มันรู้สึกว่าเออบานอ้วนมันมี energy หรือมีพลังบวกที่ดีถ้าธุรกิจไม่ดีงานตัวเองไม่ดีจะเอาความสุขที่ไหนไปให้คนอื่นได้จริงไหมต่อให้เป็นคนคิดบวกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้กันได้คือกำลังใจพี่ไม่มีเงินหรอกนะบานอ้วนแต่พี่อยากให้กำลังใจพี่น่ะไม่ใช่คนอ้วนหรอกนะแต่พี่อ่ะมาให้กำลังใจพี่น่ะเล่นเน็ตไม่ค่อยเป็นนะกดไลค์พิมพ์ไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวพี่กดหัวใจให้เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่อ่ะดูเปิดไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจแค่เนี้ยพี่มันก็คนทำออนไลน์หรือได้อ่านถ้อยคำเชิงบวกหรือกลับมามีกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวหรือคนในบริษัทของเรากำลังใจเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็คือภารกิจเงินล้านสมมตินะแต่โดนด่าทอหรือมีแต่คำสาดเสียเทเสียมีแต่พลังลบก็ไม่มีความสุขหรอกมีเงินเป็นล้านอะใช่ไหมต่อให้กำไร3บาท5บาทแต่กำลังใจดีมีความสุขมันก็โอเคนะมันก็อีสโอเคเลยนะคนเราอะความสุขความทุกข์อะนะคะก็เพราะฉะนั้นอะอาจจะงอแงขอกำลังใจอ้อนเก่งหน่อยนะพี่นะพี่ๆก็เหมือนกันเวลาเบื่อเหงาเศร้าเซ็งอะไรชีวิตมันห่วยแตกหรือมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้อะก็แวะมาจ้ามาให้กำลังใจกันดูนี่เวลาเป็นเมนหน้าคือไม่ไหวน้ำหนักลงแล้วนะอย่างที่คุยกันไว้ที่เล่าให้ฟังไงว่าวัน2วันก่อนประจำเดือนน้ำหนักจะขึ้นไปประมาณ 2-3 โลมันขึ้นมาเป็น 133.8 เมื่อวานก่อนใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นอะไรเป็นอย่างนั้นตลอดเหมือนที่เรียนนั่นแหละมันเป็นการทำงานแบบพาราซิมพาเทติกอะไรสักอย่างโทรศัพท์แม่เคแล้วแบบพอเป็นเมนไปวันที่2หรือ3น้ำหนักก็ฟีบลงมาเหี่ยวกลับมาเหี่ยวตอนนี้น้ำหนักลงมาเหลือ130เหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะเวลาก่อนเป็นเมนมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่รู้เป็นไรนะคะถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนี่นู่นนั่นนะก็อยากใช้เวลาอยากคุยกับแฟนๆอยากให้มีเพื่อนแวะมาดูไลฟ์สดแล้วก็คอมเมนต์กันไปกันมาเยี่ยมมายามมาหามาถามว่าเป็นยังไงอะไรหรือว่าอย่างสมมติบางทีเงี้ยอย่างพี่เอ๋เงี้ยอ่ะอยู่ทั้งแม่ฮ่องสอนแกไกลนะก็ยังอุตส่าห์แบบรู้สึกถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็มาดูเราก็อบอุ่นครอบครัวพี่บางคนอยู่ยะลานะว่างการทำงานนะก็มาอะไรเงี้ยไปละขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะ